หน่วยงานทำซะเองสาวราชการเอารถหลวงไปเมาแล้วขับประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกข้างทางพบเศษขวดไวน์กระจายเต็มรถเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านตีแผ่เรื่องราวข้าราชการสาวรายหนึ่งที่นำรถหลวงไปขับจนเกิดอุบัติเหตุโดยทางเพจได้มีการระบุรายละเอียดว่ารถหลวงเอาไปเมาหัวทิ่มเรื่องมีอยู่ว่าข้าราชการสาวคนหนึ่งตำแหน่งผู้ช่วยและรักษาราชการแทนหัวหน้าปภ.พะเยาหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาใช้รถยนต์ส่วนกลาง TR Transformer LL ทะเบียน 7XX92 กรุงเทพมหานครที่ด้านหน้าระบุชัดเจนว่าเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขับไปงานเลี้ยงสังสรรค์และร้านเหล้าในเมืองพะเยาจนช่วงดึกได้ขับรถกลับแต่ไม่รู้ขับท่าไหนรถเกิดพลิกคว่ำลงข้างทางรถพังยับภายในพบเศษขวดไวน์เต็มไปหมดหลังเกิดเหตุวันต่อมาได้ทำทีมาพูดอ้างว่าเคลียร์กับนายแล้วสั่งลูกน้องไม่ต้องทำรายงานแต่เรื่องดันปิดไม่มิดเลยแก้ตัวอ้างว่าใช้รถเอาไปปฏิบัติราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแจ้งทักษิณป่วยนอนห้องพัดลมเพราะแอร์เสียเท่าที่พบก้าวไกลปล่อยข้อมูลลับเก้าอี้รัฐมนตรีสท.ใครคว้าไปครองทักษิณป่วยนอนหรูห้องรอยัลสูตรชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงรถคันที่พังนี้ตั้งแต่นางขึ้นรักษาราชการแทนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม66ก็เอามาขับใช้ประจำเสมือนรถส่วนตัวทั้งนี้ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดเสียก่อนว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นเช่นไรเพื่อความเป็นธรรมต่อหน่วยงานและผู้ขับขี่ทั้งนี้อย่างที่รู้กันดีว่าปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนยังถือว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆที่สร้างความสูญเสียมากมายซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คอยออกมารณรงค์แก้ปัญหาเมาแล้วขับอยู่เสมอทั้งในช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือเทศกาลประจำปี